ใคร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 ก็ได้ที่ไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางแม่น้ำลำคลองถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีระดับใจสูงในสังคมปัจจุบันสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับทุกท่านทุกคนหญิงหรือชายต่างวัยต่างขนาดที่รักสุขภาพรักที่จะดูแลสุขภาพตามกระบวนการของธรรมชาติเราไม่ใช้คำว่าธรรมชาติบัตรใช้คำว่าธรรมชาติรักษาธรรมชาติดีไหมพี่ลุงใช้คำว่าธรรมชาติรักษาธรรมชาติเพราะว่าลุงตีแตกตัดตรงแล้ววิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติวิทยาศาสตร์ไม่ได้รักษาธรรมชาติเพราะฉะนั้นธรรมชาติจำเป็นต้องมาทำเข้าใจความแตกกันใหม่ไหมคำว่าธรรมชาติจะต้องกลับมาทำความเข้าใจใหม่หรือเปล่าไม่ต้องผมว่านะชีวิตมนุษย์โลกนี้ด้วยชีวิตและเรื่อยตลอดชีวิตแปลว่าถ้าแต่ละคนชีวิตไม่เกิน100ปีผมเชื่อว่าเหล่านั้นหรือเขาเหล่านั้นใช้ชีวิตตามร่องรอยคอยธรรมชาติหยิบยื่นย้ำท่านเหล่านั้นใช้ชีวิตมาตามร่องรอยของกระบวนการของวิทยาศาสตร์มากกว่าคำว่ามากผมว่ามันน่าจะประมาณสัก 60% หรือบางคนบางท่าน 80% โดยให้ความสำคัญธรรมชาติเพียง 20% และหรือเท่านั้นถึงวันนี้วิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาติแน่งั้นท่านไหนก็ตามที่ยอมว่าตัวร่างกายท่านถ้ายอมรับนะเกิดจากกระบวนการของธรรมชาติมันก็น่าจะให้ธรรมชาติรักษาธรรมชาติไม่ใช่ธรรมชาติบำบัดธรรมชาตินะถ้ายอมรับในกรอบอ้างถึงและอ้างอิงเวลานี้นะผมว่าการรักษาเยียวยาซึ่งกันและกันน่าจะเปลี่ยนแปลงไปในศตวรรษนี้ฮะศตวรรษที่21เนี่ยเพราะผมก็พยายามประมวลหลายรูปแบบทั้งต่างชาติแล้วในชายบ้านเมืองเราวิทยาศาสตร์นั้นนอกจากจะแพงแสนแพงแล้วยังขาดการรับรองหรือการันตีของค่าใช้จ่ายรวมทั้งผลที่จะเกิดขึ้นเยอะมากเอาตัวล่าสุดเลยดีกว่าคนคนหนึ่งแค่แน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกถูกนายแพทย์นางท้าวสาวแพทย์รุมกันอยู่ประมาณ6ชีวิตเพื่อที่จะเตรียมผ่าตัดผ่าต่อ1วันผ่านไปวันเดียวนะ
หมดไป 400,000 กว่าทันที ค่าฝีไม้ลายมือใครบ้างก็ไม่รู้ละจากวันนั้นมาถึงวันนี้3เดือนเต็มๆครับรายจ่ายเกินกว่า10ล้านบาทเข้าไปแล้ว อย่างว่าล่ะครับคนนี้ก็มีเงินเนาะเกินกว่า10ล้านบาทเนี่ยไอ้แค่หายใจติดขัดแล้วก็เหนื่อยง่ายแค่นี้เองฮะอาการมีแค่นี้เองครับถูกเนาะสำหรับคนที่มี500ล้านบาทแพงมากไปเนาะสำหรับอย่างท่านอยู่หน้าจอและอย่างผมที่อยู่ในจอแพงเหลือเกินครับอะตีแตกตัดตกนั่นเป็นเรื่องของเขาถ้าวันหนึ่งมันมาเป็นเรื่องของเราท่านล่ะครับมีไหมครับที่จะจ่ายให้เขาไปได้มาถึงวันนี้ผมว่าทางเลือกที่ลุงหมอกมีให้เลือกเป็นทางที่3นะให้รู้ว่าทางที่1และ2ทางที่1ที่เขาใช้ดูแลรักษาสุขภาพมนุษย์นะทางที่1เลยนะครับเป็นกติกาโลกกติกาสังคมโลกเข้าใจมั้ยเขาเรียกว่าการแพทย์แบบสากลมาจากนู่นนะองค์การสหประชาชาติหรือองค์การอนามัยโลกเขากำหนดมาเรียบร้อยแล้วจ้านั่นคือต้นเรื่องนะตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงนะครับก่อร่างสร้างตัวถามว่ามากี่ปีแล้วของผมมัน74ปีเต็มเนาะใช่นะนะเอาว่า75ปีก็แล้วกันที่สงครามโลกครั้งที่สองสงบลงนั่นนะครับกระบวนการทางด้านการแพทย์แผนตะวันตกมาถึงวันนี้เรียกว่าปัจจุบันหรือในหนึ่งว่ากระแสหลักของบ้านเมืองเรานั่นคือทางเลือกที่หนึ่งที่คนในบ้านเมืองเราใช้กันมาตั้ง75ปี80ปี90ปีไม่รู้ตั้งแต่ตั้งตีเสาเข็มโรงพยาบาลสิริราชเป็นต้นมานั่นแหละฮะใช้การดูแลรักษาการแพทย์ที่ว่านี่เป็นทางเลือกที่หนึ่งนะครับใช่ไหมต่อมาทางเลือกที่สองก็คือเรื่องของต้นไม้ใบหญ้าที่เรียกขานกันว่าสมุนไพรย้ำที่เรียกขานกันว่าสมุนไพรเห็นไหมอ่ะบางคนบางท่านก็ใช้บริการถนนสายสมุนไพรกันมาพวกยาดองมั่งเห็นไหมยาต้มมั่งยาตุ๋นมั่งใช่ไหมครับยาอบมั่งสารพัดนะถามว่าแต่ละคนแต่ละท่านได้ใช้จะเป็นช่องทางใดก็ตามที่หนึ่งหรือสองนั่นนะถามว่าดีขึ้นไหมนะช่องทางที่สามก็มีคำว่านวดมีคำว่าเฟ้นกดนู่นนี่นั่นกดจุดสารพัดกดอะไรก็ว่ากันไปตามประสานะนี่คือทางเลือกที่สามใช่นะบางคนก็ใช้สองกับสามควบคู่กันสมุนไพรและนวดเลยเฟ้นอบมั่งใช่ไหมครับ อาบน้ำแร่แช่น้ำนมไปแล้วจะว่ากันโอเคไหมครับบางคนก็ใช้สามกับหนึ่งควบคู่กันมาถึงลุงหอบหนึ่งก็ยิ่งไม่ใช่หนักสองก็ยิ่งไม่ใช่เลยและสามเนี่ยก้ำกึ่งนะเพราะมันสัมผัสตัวตนมันเหมือนเอากดเหมือนกระนวดเหมือนกันอะไรก็ว่ากันไปก้ำกึ่งเอาที่แน่ๆก็แล้วตัวที่สี่ซึ่งก็ยังไม่มีใครที่จะเห็นเด่นชัดมั้งที่เรียกว่าพลังงานนี่เองครับเป็นสิ่งที่ลุงหอกค้นพบด้วยตัวเองอยู่ที่ไหนอยู่ในตัวเองเอามาใช้ได้ไงเอามาใช้ได้ด้วยตัวเองใช้กับใคร
รักษาตัวเองแล้วก็รักษาผู้อื่นได้อีกด้วยโอ้ไหมครับพลังงานที่ว่านี้จะเป็นแสงก็ได้เป็นเสียงก็ได้เป็นความร้อนก็ได้เป็นแม่เหล็กไฟฟ้าก็ได้แต่เป็นไฟฟ้าสถิตนะคุณโยมเห็นไหมครับเรียกเป็นไฟฟ้านอกตำรานะครับไฟฟ้าสถิตคือไฟฟ้านอกตำรานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นความเป็นนอกหรือก่อนตำราโอเคไหมครับได้ไหมที่ผมพูดเช่นที่ว่าเนี่ยถ้ารับได้เราก็อยู่บ้านหลังเดียวกันบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับมนุษย์ผู้ซึ่งต้องการคุณภาพที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีกันแล้วกันโอเคไหมถ้าโอเคเราก็ไปด้วยกันได้คุยกันด้วยเรื่องใช่เนาะหลังๆนี่สังเกตติดตามผลงานพวกเรากันหน่อยก็ดีนะครับว่าเริ่มแต่วันจันทร์วันอังคารและวันนี้เป็นวันพุธก็บอกแล้วว่าต่อไปนี้นะครับมีแต่ทำวันจันทร์อังคารและพุธเท่านั้นเองนะครับที่จะบริการกับผู้คนที่นี่เหมือนเดิมกติกาเดิมนะฮะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าต้องวิวัฒน์พัฒนาในการที่จะเอาร่างกายของแต่ละท่านแต่ละคนมาให้สองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจก็คือการสนทนากันนี้ด้วยยังมีประสิทธิผลมากครับวันนี้ก็เราจะขีดเส้นนะครับว่าวันละไม่เกิน20คนเพราะฉะนั้นช่องทางที่เข้ามาที่ตรงนี้ขอให้เข้ามาสู่ช่องทางของเฟซเริ่มต้นจาก ID Line 22.7 นะเข้ามาตรงนี้คนไหนที่ปรารถนาจะร่างกายเมื่อมันใช้ทางเลือกที่1นะมาตั้งเยอะแยะมากมายก่ายกองแล้วที่1ก็แปลว่าแพทย์แผนปัจจุบันนะครับหรือแพทย์แผนวิชาการมาจากตะวันตกนะก็เรื่องเครื่องตรวจวัดใดๆนั่นนะครับใช้เครื่องตรวจเครื่องมือวัดนะใช้เครื่องมือผ่าตัดผ่าต่อแล้วใช้หยกยาที่เรียกว่าเคมีนะฮะบริโภคกันถ้าใครใช้วิธีที่หนึ่งก็ต้องมีเงินถุงเงินถังพอสมควรนะส่วนการันตีไม่การันตีไปถามเขาเองนะฮะคนที่เขาใช้คนที่เขาบริการต่อไปนี้มันต้องถามแล้วครับว่ากระดูกทับเส้นประสาทหรือหมอนรองกระดูกทับประสาทต้องถามว่ามันทับเส้นไหนใหญ่หรือเล็กแดงหรือดำถ้าตอบไม่ได้ก็แปลว่าสิ่งที่ท่านรู้นั้นรู้ไม่จริงไม่ต้องไปมีคำตอบอื่นเลยมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะถามเข้าไปเพราะว่าเรามีหน้าที่จ่ายเงินเราต้องมีสิทธิ์ที่จะถามเขามีสิทธิ์รับเงินจากเราเขาก็ย่อมมีหน้าที่จะตอบเราสิทธิกับหน้าที่โอเคไหมครับยุคนี้เกรงใจกันไม่ได้เลยครับเพราะว่าพลาดพลั้งก็คืออัมพาตพลาดพลั้งคืออัมพฤกษ์พลาดพลั้งก็คือหมดสภาพหรือได้คุณภาพกว่าเดิมโอ้ไหมครับแฟร์ไหมครับที่ว่าเนี่ยไม่รู้ท่านต้องไปใช้หลักพิจารณาเองนะครับถ้าหากว่าไม่ถามเอาคำตอบมาก่อนที่จะตัดสินใจต่อไปจะกินอะไรอย่าลืมนะทุกวันนี้แค่ดมก็ตายได้นะครับเถียงไหมเนี่ยข่าว ลงสนามบินหน่อยเดียวเองที่มาเลเซียไงเพียงแค่ดมไม่เกิน2ชั่วโมงครึ่งตายนะโยมงั้นไม่ถามเลยยังไงกันว่าเขาจะเอาให้เราเอาอะไรให้เราดมไม่ถามยังไงกันเขาจะเอาอะไรให้เรากินไม่รู้ชีวิตใครชีวิตมันตรงนี้ผมเปิดช่องให้เกิดความคิด
นะฮะถ้าหากว่าคิดไม่ได้ก็จนเดือดกล่าวนะก็มีอยู่แค่นั้นนะครับนั่นคือช่องทางที่หนึ่งเยียวยารักษากันและกันที่เรียกว่าการแพทย์แผนตะวันตกนะหรือในบอกว่าแผนปัจจุบันโครงสร้างความองค์ความรู้นี่มาจากองค์การอนามัยโลกครับโอเคไหมการเรียนการสอนแตกตัวมันแตกตรงนั้นเลยนะถามว่าประเทศไหนเป็นเจ้าขององค์ความรู้ที่ว่านี้ตะวันตกแล้วกันสังเกตไหมครับอินเดียจีนประเทศเขากว้างใหญ่ไพศาลขนาดนั้นไปถามเขาเลยว่าเขายอมรับการแพทย์ตะวันตกกี่เปอร์เซ็นต์ไปถามเอาเขาดูแลมีคำว่าแพทย์แผนจีนไหมครับแพทย์แผนอินเดียเขาเรียกอะไรยูอายุรเวทยังไงเห็นไหมครับเห็นไหมครับก็มีเฉพาะของเขาส่วนของเราก็มีเหมือนกันแพทย์แผนไทยถามว่าใครบริหารจัดการเอาแพทย์แผนตะวันตกมาบริหารจัดการมันคนละเฟสมันคนละฟิลลิ่งเลยครับผู้ได้ฟังขนาดนี้ไม่มีสติไม่มีปัญญาที่จะพิจารณาต่อยอมครับพี่ยอมจริงๆเรื่องนี้ใช่ไหมฮะมันก็ไม่ต่างจากเอานกกระสาเข้ามาดูแลปลาซิวปลาส้อยในบ่อโอ้โหภาษาผมเนี่ยโอเคไหมงั้นโครงสร้างต้องปรับหรกลางของไม่บริสุทธิ์สิ้นแล้วใครก็ตามที่สามารถค้นพบสิ่งที่บริสุทธิ์ซึ่งซ่อนอยู่ในสิ่งใครก็ตามที่สามารถ
ค้นพบสิ่งที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในความไม่บริสุทธิ์คนนั้นนะครับถ้าบอกว่าธรรมชาติเป็นสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ใครก็ตามที่สามารถค้นพบในธรรมชาตินั้นได้ชั้นหนึ่งแปลว่าความบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในธรรมชาติใครก็สามารถค้นพบความบริสุทธิ์ซึ่งซ่อนอยู่ในธรรมชาติอันเป็นตัวเราและนอกตัวเราได้คนคนนั้นนะครับจะมารักษาธรรมชาติได้สมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์จบข่าวไหมครับฟังทันไหมฟังทันก็ขอให้เป็นองค์ความเข้าใจกันแล้วกันนะฟังให้เกิดความเข้าใจนะไม่ต้องไปต่อว่าและไม่ต้องไปเบรมใครเอาเราเป็นหลักเอาเราท่านเป็นตัวพิจารณาค่อยๆติดตามครับบ้านเรา.tv ประกาศตัวตนแล้วนะว่าเป็นสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใครใครรู้ใครใครสนใจใครใครต้องการพิสูจน์ว่าธรรมชาติรักษาธรรมชาติได้แต่สิ่งที่มันซ่อนอยู่ในธรรมชาติดังนั้นนี้เรียกบริสุทธิ์ผ่านสองมือเปล่าของลุงผ่านความเข้าใจกับบุคคลใกล้เคียงที่จะปรับความเข้าใจให้ในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นนาทีนี้ผมและคณะทำงานตั้งเป้าแล้วนะครับว่าเราจะเป็นสถานีตัวอย่างของขออนุญาตครับเกินไปหรือเปล่าไม่ทราบของมนุษยชาติว่าด้วยเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโอไหมครับดูสิครับคำพูดนี้มันยิ่งใหญ่หรือเปล่าหรือมันไกลตัวหรือเปล่าเกินหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่าถามว่าดีไหมท่านต้องใช้หลักการคิดพิจารณาพอประมาณนะครับในการที่วินิจฉัยว่าดีหรือไม่ดีใช่หรือไม่ใช่โอเคไหมครับเมื่อเป็นเช่นนั้นถ้าคิดว่าพยักหน้าร่วมกันเนาะแปลว่าเข้าใจตรงกันมนุษย์เข้าใจตรงกันจะไม่มีคำว่าระแวงกันจะไม่มีคำว่าระวังหรือระแวงแต่ถ้าไม่เข้าใจแม้จะเป็นพี่น้องคลานกันมาในช่องทางเดียวกันถ้าไม่เข้าใจกันและกันรับรองว่าทั้งระวังทั้งระแวงแน่นอนเห็นไหมครับชัดเจนเนาะ เราท่านผมไม่ใช่ญาติโกโหติกาของท่านแน่ๆด้วยแล้วท่านก็ไม่ใช่ญาติโกโหติกาผมเหมือนกันเห็นไหมมันจะไม่ระแวงกันมากไปกว่านี้เหรอพี่น้องยังต้องระวังระแวงเลยเห็นไหมครับงั้นต้องพิจารณาให้พอสมควรเรื่องพวกนี้เพราะว่าที่มันผ่านมาเนี่ยแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยเจอมาเยอะสารพัดเจอมาเยอะไอ้ความหลอกล่อหลอกลวงกันละกันเอาเปรียบกันฟ้องร้องกันนานาสารพัดเลยนะครับมาถึงวันนี้ลุงหงอกจะไม่หลอกล่อหลอกลวงหรือเปล่าวันนี้ตามใครตามเองกันแล้วครับว่าใช่หรือไม่ใช่เป็นหรือไม่เป็นพิจารณาให้ได้นะครับในสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สมควรนะฮะที่จะมาพิจารณากันใหม่ในความเป็นอยู่ในเรื่องราวของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้อาศัยศาสตร์ต่างๆที่เขาร่ำเรียนเขียนอ่านกันมาใช้ไม่ได้แล้วจ้าศาสตร์ที่ว่านั้นคือวิทยาศาสตร์นั่นเองครับแพงก็แพงรับผิดไม่ค่อยจะมีรับชอบ 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์เถียงลุงหงอกไหมเนี่ยการันตีก็ไม่มีเถียงลุงหงอกไหมเนี่ยเอาไปพิจารณาครับผมไม่ได้พูดจาให้สังคมแตกแยกนะเนี่ยแต่พูดจาเพื่อให้คนในสังคมได้หยุดคิดแล้วก็พิจารณาเมื่อกี้ผมบอกว่าแค่ดมก็ตายได้
กินจะตายไหมนี่ฉีดจะตายไหมเนี่ยครับเคมีอันตรายทุกอย่างใครบอกว่าเคมีอันตรายเชิญไปบริโภคทั้งการดมการกินและการฉีดรวมทั้งการทาด้วยเชิญครับเนาะถ้าใครเห็นพิษภัยของเคมีหรือวิทยาศาสตร์เคมีกลับมายังธรรมชาติดีไหมมีทางเลือกอยู่ธรรมชาติที่เป็นอาหารเห็นไหมฮะธรรมชาติของการนวดเฟ้นกดนู่นนี่นั่นหมอนวดไงและธรรมชาติซึ่งอยู่ในธรรมชาติและเนื้อกว่าธรรมชาติคือพลังงานพลังงานที่ว่านี้คือพลังงานที่บริสุทธิ์ถ้าเข้าใจคำว่าบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ก็เชื่อว่าน่าจะร่วมทำความเข้าใจให้มากกว่าเดิมทั้งนี้จะวัดกันได้ด้วยความรู้สึกเท่านั้นเองไม่มีเครื่องชั่งไม่มีเครื่องตวงไม่มีเครื่องวัดไม่มี RMI IMR IMO ไม่มีมีแต่ฟีลลิ่งอย่างเดียวคือความรู้สึกแท้ๆเลยผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นและผ่านกายสัมผัสเท่านั้นครับนะเจ็บปวดรวดร้าวสึกหรอไม่มีโอเคนะดูสิครับว่ามันบริสุทธิ์ขนาดนั้นซะเสียเดียวติดตามสิครับบาลอดทีวีเฟซให้ดูตลอดวันนี้นะครับ ตั้งแต่เที่ยงแล้วก็เข้าห้องเรียนกันสำหรับท่านที่มาใช้บริการต้องมาปรับความเข้าใจกันใหม่หมดเลยครับคนนั้นคนเก่าคนแก่ที่เคยเข้ามาใช้บริการนะฮะโปรดเข้าใจให้มากๆเอาไว้ว่านาทีนี้คณะลุงงอกและคณะทำงานไม่ใช่เหมือนเดิมนะวอล์กเอามานี่รู้สึกว่าวันนี้มีใครวอล์กเอามาคนหนึ่งผมก็ลืมถามไปว่าเข้ามาจากกาญจนบุรีนะฮะมาต่อคิวได้ไหมไม่ทราบว่ากลับไปเลยหรือเปล่าได้ครับได้ได้เหรอได้ครับเหรอโอเคก็ยินดีด้วยครับนะดีถ้าหากว่าเขาได้มาส่วนนี้คือวอล์กเอาเข้ามาเลยครับก็walk in โทษที walk in เข้ามาไม่ได้ติดต่อผ่านface ตามระบบนะฮะเพียงแต่บอกว่าได้ยินคนนี้คนนี้ว่าก็ช่วงนี้เป็นช่วงปรับตัวไปครับแล้วก็ต้องการให้ทุกท่านนะครับมาให้ตรงเวลาเพราะว่ารูปแบบการมาพบลุงหอกในรูปแบบเดิมคงไม่มีแบบนั้นอีกแล้วนะครับทุกคนต้องเข้ามาเข้าชั้นเรียนให้พร้อมกันตอนก่อนเที่ยงหลังจากเที่ยงนะครับบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยถึงจะเข้าไปภาคปฏิบัตินะครับหลักสูตรตัวนี้ก็จะมีความจุดมุ่งหมายที่จะให้เกิดขึ้นก็คือทุกคนจะรู้ทันทีว่าเราคือใครเราจะเรียนรู้เรื่องธรรมชาติผ่านตัวเราสองเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนความหลังจากที่เข้าชั้นเรียนไปแล้วเนี่ยฮะหลังจากนั้นทุกคนจะสามารถรักษาตัวเองได้เลยเป็นผลด้วยครับครับนี่คือผลสำเร็จในเชิงประจักษ์ด้วยนะครับครับแล้วก็เพราะฉะนั้นทุกคนขอให้แม่ก็มาไกลนะครับอย่างวันนี้จากชลบุรีด้วย2ท่านมีประมาณอยู่4-5ท่านนะครับที่หลุดเข้ามาครับทีนี้ในภายภาคหน้าเนี่ยก็ต้องขออนุญาตที่จะรับจำนวนจำกัดจริงๆเพราะว่ามันจะกินเวลาทำงานลุงหอกในช่วงของเนี่ย2 ทุ่มเลยครับใช่แล้วลุงหมอกก็จะต้องง่ายๆคือลุงหมอกต้องทานข้าวด้วยต้องให้ลุงหมอกได้รีแลกซ์ก่อนนะครับนั่นแหละฮะไม่งั้นก็จะมันก็จะหนักไปครับซึ่งและอย่างนึงเอาง่ายๆเลยมันจะไม่ได้คุณภาพนะครับครับมันจะกลายเป็นว่าพอมาถึงตรงเนี้ย4ท่านสุดท้ายยังพูดถึงเรื่องโรคอยู่เลยเห็นไหมฮะก็เนี่ยก็พลาดคลาสไม่มีใครพูดถึงเรื่องโรคเลยนะครับในชั้นเรียนครับมีแต่ว่าเราคือใครเราคือความรู้สึกเลยนั่นตอบปุ๊บรู้ปั๊บเลยแล้วเวลาไปเจอตัวของภาคปฏิบัตินะครับ on off switch จบเลยครับไปไวมากครับครับแล้วทีนี้พอมาเจอกลุ่มของโรคปุ๊บช้าเลยเพราะว่าลุงหมอต้องใช้เวลาในการอธิบายให้อีกต่างหากก็ด้วยความเมตตาลุงหมออีกต่างหากแต่ว่ามันหมายความว่ามันก็จะมากินเวลาแล้วก็บอกให้เลยครับว่าไม่เกิดประโยชน์ครับลุงครับเหมือนภ
พลังงานเวลาเข้าแล้วมันจะเก็บกักไม่ได้เลยฮะเพราะว่ามันไม่สามารถตัวผมผู้รับไม่สามารถหาความเป็นตัวเองได้เจอครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่บอกมาอย่างเช่นคำว่าโรคนั้นโรคนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้แหละกว่าจะไล่เรียงกันก็ไม่เข้าใจอีกครับนะครับเพราะฉะนั้นมาให้ก่อนเวลาแล้วก็มันเปลี่ยนไปแล้วนะครับมันเข้มข้นมากขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะฮะสรุปคือต้องการปรับนะปรับความเชื่อเดิมๆที่เคยเชื่อมาปรับความเชื่อเปลี่ยนมาเป็นความเข้าใจเห็นไหมฮะด้วยความรู้สึกอันเป็นตัวของตัวตนของตัวทุกคนทุกท่านที่เข้ามาสู่นั่งก้าวไปแล้วกันนะครับอยากจะให้เป็นเช่นนี้เพราะว่าเราต้องการมากเรื่องของประสิทธิภาพคุณภาพประสิทธิภาพสุดท้ายก็เห็นผลจนไปที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดมันมหัศจรรย์มากเพราะฉะนั้นความเข้มข้นตรงนี้ก็จะให้มีขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับขอได้โปรดเลยครับนะผมเองผมก็ไม่เคยปฏิเสธใครมาก่อนนาทีนี้ขอตั้งระบบนะครับก็ไม่ปฏิเสธเหมือนกันนั่นแหละฮะแต่ขอมาผ่านมาระบบวันหนึ่งจะรับไม่เกินนะฮะ20คนถ้าเกินแล้วมันจะกินเวลามาเนี่ยอย่างเช่นวันนี้ก็เกินมาตั้งประมาณทุ่ม15นาทีวันนี้ครับเนี่ยก็น่าเห็นใจทุกคนนะครับการที่จะเร่งใส่เกียร์ 5ทำแบบแค่นทำนะทำให้หมดไปเงี้ยผมเองก็ไม่อยากจะเป็นเช่นนั้นไอ้คนไม่เข้าใจก็คือไม่เข้าใจเอาเฉยคนจะเอาก็เอาสารพัดเอาใช่ไหมครับทั้งที่กระดาษก็ไม่ให้เขียนหมดว่าจะต้องการอะไรก็บอกมาให้มันหมดเอาเข้าจริงไม่เขียนก็มีเขียนสี่หนึ่งสองเอาเข้าจริง4 5 6ลูกงอก็หย่อนให้นะให้ด้วยหย่อนให้เยอะหย่อนให้มากเหลือเกินให้มันสมปรารถนาขนาดนั้นยังไม่คิดถึงลูกงอกเลยไงกันคนที่จะคิดจะเอาก็จะเอากันอย่างเดียวไม่ได้เคยที่จะให้เกิดความเข้าใจในตัวตนของตัวเองเลยอย่างเงี้ยผมว่ามันจะทนไม่ไหวในการแบกภาระตรงนี้ผมใช้คำว่าภาระนะครับทั้งที่ถ้าผมคิดสตังค์นะคิดเงินนะผมว่าไม่อยากพูดคำต่อไปครับเพราะถ้าพูดแล้วมันสะเทือนถ้าทำได้แน่นอน 100% ด้วยถ้าทำนะครับมีสัญญาให้ด้วยไม่หายคืนเงินรับประกันตะขาบเจ้าขนันทำได้แน่นอนครับถึงวันหนึ่งอาจจะและอาจจะนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าให้ผมทำขนาดนั้นเลยครับมาถึงวันนี้นึกสงสารแต่คนที่เขาเดินตามผมเนี่ยครับเขาทุ่มเททุกคน4-5คนเสียท่านนะถ้าหากว่าผมไม่มีอะไรให้เขาเลยอ่ะผมก็ไม่ใช่พ่อเขาก็ไม่ใช่ลูกผมเห็นไหมครับใจรักใจสมัครจริงๆทั้งหญิงและชายเข้าใจไหมครับฝากให้คิดนะครับเรื่องพวกนี้สำหรับท่านที่เคยใช้บริการกันมาเปลี่ยนนะครับทัศนคตินะถ้าไม่ยอมปรับไม่ยอมเปลี่ยนผมว่าผมไปอยู่ยอดเขาไหนก็ได้นะหรือจะให้ผมทำอย่างนั้นเหรอโอเคครับเหมือนกับมาอะไรนะมาร้องขอจริงๆอยากให้ท่านเข้าใจแม้แต่ท่านอยู่หน้าจอเวลานี้เพียงแต่เข้าใจภาษาผมเท่านั้นนะครับขยับเนื้อขยับตัวงับอากาศไปด้วยนะครับแค่นี้มันก็จะคลี่มันจะคลายมันจะคลี่จะคลายได้มันมหัศจรรย์ไปแล้วตอนนี้นะครับไม่ใช่วิเศษวิโสแต่ก็พยายามไปถึงยุคของมันนะครับในการที่จะมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันมนุษย์มันไม่มีที่พึ่งอีกจริงๆครับอาศัยต้นไม้ใบหญ้าสมุนไพรมันก็ไม่ทันการ
พราะมันสั่งสมสะสมมาเยอะมากความไม่บริสุทธิ์เนี่ยอยู่ในตัวตนอยู่ในทุกๆคนทุกท่านนะครับนะกว่าที่จะให้คลีนให้เคลียร์ให้ถึงขั้นบริสุทธิ์ได้เนี่ยลำพังก็แต่ท่านเราทำกันไม่ได้เมื่อทำไม่ได้ก็ต้องอาศัยบุคคลที่เขามีคนที่มีก็นั่งพูดอยู่นี่แหละเขาพูดตรงๆกันอย่างเงี้ยใช่ไหมครับอืมเพราะฉะนั้นก็ขอให้กรุณาเถอะครับนะปรับนะครับทัศนคติใดๆก็นะผมจะรู้ว่ายิ่งแพงหนักไปเลยเรื่องการแพทย์เป็นธุรกิจที่โอ้โหเลยนะครับโอ้โหมากเลยนะครับอันหนึ่งทีนี้ฮะเรื่องความสวยความงามเหมือนกันอายุ20ปีเศษต้องการสวยงามเท่านั้นนะครับอ่ะไปตกแต่งดัดแปลงให้ใบหน้าเป็นดีรุ่นใสสารพัด20ปีผ่านไปรู้สึกเลย30ปีผ่านไปคนละเรื่องเลยหน้าตาเห็นมั้ยครับเอาธรรมชาติเถอะครับรักษาธรรมชาติเถอะครับอะไรก็สู้ธรรมชาติไม่ได้นะครับธรรมชาตินี่นะฮะจะเป็นตัวที่ดูแลธรรมชาติและสิ่งที่มันอยู่ในธรรมชาติและเหนือกับธรรมชาติเท่านั้นที่จะปรับธรรมชาติได้อย่างลงตัวได้ง่ายดายที่สุดเพราะมันถึงเวลาของมันถึงยุคของมันนะสี่บอกให้นะครับรายการวันนี้เหมือนกับมาอดครวญเนาะ อ้าวก็เล่าสู่กันพอประมาณกันนะครับ ต่อไปนี้ผมก็จะดูว่าท่านใดที่อยู่ในจอเนี่ยครับโอเคขอนแก่นโอเคครับเข้าใจครับบางเขน โอเคภาพเสียงดีแล้วนะครับครับผมรับทราบครับมีคำถามก็สอดใส่เข้ามาได้เลยนะครับใครก็ตามที่อยากจะให้ลุงออกช่วยกำจัดนะฮะห้ามใช้คำว่ารักษาโดยเด็ดขาดนะครับถ้ามีคำว่ารักษาแล้วบอกตามตรงเราชาวคณะก็ไม่อยากจะคุยต่อแล้วเถอะไม่อยากจะคุยต่อไม่ได้หมายความว่าปฏิเสธเลยนะอย่างน้อยก็ขอสนทนาสัก 3-4-5 ประโยคจะเข้าล็อกกันไหมเงี้ยเพราะมันติดจังนะติดมากติดคำว่ารักษาติดเหลือเกินชื่อโรนติดจังๆไม่ยอมปลดปล่อยเลยวันนี้ก็เจอกันจังหนักคน15ปีผ่านไปก็ยังพูดอยู่ของเก่าอยู่เอาอาการเข้ามาพูดกันครับแล้วมันจะง่ายเยอะมาก วัดกันที่ความรู้สึกนะครับง่ายเยอะง่ายมากทีเดียวแหละครับนอนโอเคดูไปเรื่อยดูซิว่า มีใครจะถามถ่ายอะไรบ้างไหมหมดหน้าตาไม่ค่อยสว่างนะลุงหงอกหน้าตาไม่สว่างเนาะไม่เป็นไรมีผมซะหน่อยนึง โอเคมีอะไรบ้างไม่เห็นมีเลยเป็นคำถามมีหรือเปล่าเป็นไงชาวชะอำเพชรบุรีเจอยังกระแสน้ำที่ว่านั้นนะครับก็ผมเตือนมานานแล้วนะฮะเรื่องน้ำปีนี้นะครับเตือนกันมาทีเดียวแหละ อะไรมีเสียงเงียบด้วยเหรอเนี่ยเอาดูชื่อว่าจะโอระมังถ้าหากว่าเฟซเสียงหายไปยูครับไปยู YouTube ไป YouTube บ้านเราดอททีวีนะโอเคเนาะเอาไงปกติแล้วเนาะโอเคครับ โอเคผมก็ไล่ตามภาพนี่นะต้นอาจจะเสียงขาดหายนะฮะตอนหลังๆมันโอเคปกติแล้วก็แปลว่าดูได้ตามสบายนะครับ พยายามดูคำถามอยู่นั้นเนี่ยอ
คครับโอเคครับ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 นั่นเนี่ยมีคนบอกว่า YouTube ชัดเจนกว่าชัดเจนค่ะโอเคไม่มีคำถามเลยเหรอมีไหมปวดหัวตัวร้อนนะปวดหัวตัวร้อนครั่นเนื้อครั่นตัวเลือดจะไปลมจะมาหรือเลือดจะมาลมจะไปที่เขาเรียกว่าไวเงินไวทองไวเพชรพอแล้วครับเราจะไปติดภาษาพวกนั้นผมเรียกว่าเป็นภาษาโปรโมชั่นนะครับ นะครับ ภาษาโปรโมชั่นสำหรับคนที่เขามีอาชีพเข้าใจไหมอยู่ที่ตัวเราสะดวกสบายคล่องตัวไหมอึดอัดไหมมาใช้คำนี้จะดีกว่าครับแล้วจะช่วยได้ง่ายด้วยนะครับเอาอาการมาพูดถึงกันแท้ๆเลยดีกว่าดิบๆเลยนะครับผมว่ามัน ครับคุณพัทราคอพลบอาการดีขึ้นเยอะเลยค่ะหลังจากที่ลุงออกช่วยยกขาได้แล้วค่ะนอกจากยกขาได้แล้วกางขาได้ไหมแกว่งขาได้ไหมเพราะขามันต้องมีคำว่ากางด้วยนะยกเฉยๆยกแค่เดินนั่งเต็มที่กางออกไปร้อยแปดสิบองศาได้ไหมกางขาถ้าได้เป็นนักยิมชั้นหนึ่งนะครับส่วนมากมันจะไม่ได้ผมไม่มีทางได้เลยนะครับเพราะผมแค่เกินกว่าเดี๋ยวนะร้อยแปดสิบองศานะของผมมันน่าจะได้แค่กางขาไปมันได้แค่นี้มันคงไม่มากขนาดนั้นนะครับนี่บางคนก็ได้ฐานได้เต็มๆนะครับ180ยังไม่พอนะกางขาไปได้ร้อยแปดสิบองศาหน้าผากยังชนพื้นได้ด้วยนั่นแหละครับก็เรียกว่านักยิมนาสติกเกิดนะทำให้ได้ครับต้องทำแต่เด็กๆในพวกนี้มันจะได้ส่วนโตแล้วไม้แก่มันดัดยากอย่าไปฝืนจนเกินไปเอาแค่สบายๆเอาไว้ว่าของเราเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายตามองศาที่เป็นจริงของมันนั่งยืนนะนั่งยืนทำงานนั่งเหมือนนักก้มเห็นไหมกี่องศายืดไปยืดมาคล่องแคล่วคล่องตัวหรือไม่ติดขัดอึดอัดหรือไม่ประการใดจับประเด็นนั้นให้ได้โอเคนะพวกเราอยู่หน้าจอเดียวกันนี้ในจอหน้าจอนี้ต้องเป็นคนที่ไม่มีโรคหรืออย่าไปยอมรับว่าโรคนู่นนี่นั่นที่เขาว่าแล้วยัดใส่เราก็โอเคแล้วครับเราไปหาเขาเพราะเราไม่รู้ว่าเราคือใครนะครับใช่ไหมเราจะไปหาเขาให้เขาวินิจฉัยว่าเราคือใครคือเป็นอะไรชีวิตจริงจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขนั้นอีกต่อไปนานเท่าใดต้องถามตัวเองนะครับที่นี่คำว่าเราคือใครเราคือธรรมชาติโอ้ไหมธรรมชาติมีอะไรมีประสาทสัมผัสประสาทมันเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวข้องกับความรู้สึกเพราะฉะนั้นเราคือใครหนึ่งในนั้นในคำตอบคือความรู้สึกก็ได้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดรู้สึกอึดอัดติดขัดโอเคไหมรู้สึกเวียนหัวเวียนหน้าเวียนตารู้สึกมองสิ่งแวดล้อมไม่ชัดเหมือนเดิมๆอย่าไปบอกว่าต้อกระจกต้อเปรตต้ออสุรกายครับเพราะตามันก็มีอยู่แค่นี้ถ้ามันปกติมันก็มองเห็นสิ่งมันลงง่ายๆได้ไวถ้าไม่ปกติมันก็มัวออกมาทั้งนี้เอาความไม่ปกติหายไปเอาธรรมชาติเข้ามาใส่ไม่มีอะไรสูญเสียเลยครับเห็นไหมครับถ้าเราคิดได้เช่นที่ว่านี้บ้านเมืองก็คงจะไม่สูญเสียการสั่งซื้อบ้านเมืองก็จะไม่สูญเสียดุลการค้า
เมื่อเพราะฉะนั้นเรือล่มในหนองทองก็ไม่ไปไหนเสียเห็นไหมครับอย่าลืมนะฮะเงิน100บาทออกไปนอกประเทศเรื่องสุขภาพนี้60บาทไปแล้วครับไปเรื่องอะไรไปอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เครื่องตรวจเครื่องวัดนะออกไปเรื่องของครุภัณฑ์ของใช้สิ้นเปลืองแผ่นพัดแผ่นพัดอะไรพวกนี้เข้าใจหรือใดๆก็ตามทีซื้อทั้งนั้นหรือเปล่าผลิตเองใช้เองก็มัวแต่แก้ๆก้างๆนะเกรงว่าจะดีจะเด่นก็เลยไม่ยอมรับฝีไม้ลายมือของกันและกันเองตรงนี้นะครับอันตรายมากนะครับใช่ไหมครับถ้าเป็นผมนะถ้าผมเป็นผู้ที่จำหน่ายงบประมาณนะครับผมจะออกมาตรการเลยนะให้ใช้ของที่ผลิตในประเทศงบทั้งหมดใช้ของที่ผลิตในประเทศ 98% โอไหมจากงบประมาณทั้งหมดเห็นไหมครับแค่นี้เรือก็ล่มในหนองทองก็จะไม่ไปไหนเสียง่ายไหมครับประโยคเดียวนี่ครับมีผลเยอะทำให้ประเทศไทยก้าวหน้าเยอะไม่ล่าหลังด้วยแล้วคนในชาติก็จะมีพัฒนานะพัฒนาอะไรอินโนเวชันใช่ไหมเออพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆมาใช้เรื่องสุขภาพและหรืออื่นๆอีกอย่างนั้นไม่มีสิทธิ์นะเอ๋มาเท่าก็ซื้อเขาซื้อเขาเราก็ไม่ต้องเกิดกันหรือก็เพราะซื้อเขาเราจึงมีส่วนต่างเอางั้นเลยครับจะใช้อีกนั้นเท่ากับจะได้ครับที่ว่านี่ระวังนะเด็กเกิดหลังมกราคม37รออีกไม่เกิน10ปีนะมั่งระวังนะเด็กรุ่นนี้นะครับเขาจะมองออกทั้งนั้นนะครับผู้ใหญ่ทำอะไรเอาไว้คนเกิดก่อนทำไว้แล้วก็จะได้รับการตามเที่ยวไล่เที่ยวขื่อนะยิ่งยุคสมัยนี้นะรู้ไหมคำว่ารัฐธรรมนูญคนที่จะผิดทางด้านพวกนี้ไม่มีอายุความนะพี่เอ๋ยจำหน่อยครับไม่มีอายุความนะบอกว่านะเป็นเครื่องมือของเด็กรุ่นหลังเนี่ยครับให้รู้ว่าจะตามเก็บคนเกิดก่อนทำอะไรไว้ในแผ่นดินใช่ไหมครับดีนะดีมากด้วยครับนะไม่หมดอายุความโอ้โหเลยเริ่มนะของลับมันมีทุกคนแล้วครับแต่ความลับไม่มีในโลกนะยิ่งยุควันนี้นะครับจะบอกให้ทราบจะรู้หมดนะเดี๋ยวหาว่าลูกหมอกไม่เตือนไม่บอกเล่าก็สิบกันนะครับเมื่อรู้แล้วก็อย่านิ่งนอนใจนะบอกว่าอย่าประมาทนั่นเองพี่แมนบอสเองก็แจ้งเพื่อกรุณาทราบนะอย่าเพลินถ้าเพลินแล้วก็จะรู้ทีหลังโอ้ยมาสวยตอนแก่ไม่มีโอกาสกลับตัวเลยนะสวยตอนแก่รู้ไว้โอเคผมก็พยายามรออยู่นะสำหรับท่านที่จะให้ลุงออกบริการเรื่องของเรื่องของอะไรอ่ะเรื่องของสุขภาพนะครับ02-985-9886ไม่มีเลยหวังว่าคงไม่มีใครสงสัยนะฮะไอ้สมการเนี่ยสมการที่ผมมีอยู่เนี่ยเป็นกฎนะฮะเป็นลอนะฮะเป็นลอเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับอย่าให้ลูกออกกันการการปวดต้นคอเลยครับเสียงนี้พูดจากในน้องเหมือนกับมาจากนู่นนะจากปทุมธานีครับโอเคเสียงกล้องดีเหลือเกิน อยู่ในห้องปกปิดห้องหรือเปล่าอยู่ในห้องครับเออโอเคใช้ได้ไม่มีปัญหาแล้วครับเอาไอ้สมอนทอลก็สองของเสียบหัวหูมีไหมยังใส่สมอนทอลแล้วครับอ้าวโหเยี่ยมเลยอ่ะ
หลวมตัวฟังรายการนี้มานานยังครับนานแล้วครับตั้งแต่เริ่มอะครับตั้งแต่เริ่มเนาะกี่ปีแล้วเนาะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปี5859ครับโอเคยอมรับครับ ยอมรับ เมื่อฟังเมื่อดูแล้วเป็นไงเจอหน้าเจอตาจริงๆลุงหวังก็ยังถ้าเจอแล้วอย่าลืมตอบเลยนะอนุญาตให้ตอบเจอแล้วครับเลยเจอแล้วเป็นไงหน้าวันนั้นที่เจอกันเมื่อวันที่ผ่านมาไม่ได้ไปครับแต่ไปเมื่อเดือนที่แล้วอ๋อมาฟังใช่ไหมฮะครับไปฟังครับฟังบรรยายจับใจความได้ไหมครับว่าผมพูดเรื่องอะไรคราวที่แล้วไม่ได้มานะครับแต่ว่าเดือนที่ผ่านมานี่ไม่ได้มาแต่ไปเดือนที่แล้วครับไปอยู่ถ้าฟังแล้วเดี๋ยวจะแล้วได้ความอะไรครับจับประเด็นอะไรได้บ้างครับผมพูดจนครึ่งวันประเด็นก็คือให้ดูตัวเองครับอ๋อให้ดูตัวเองให้ดูตัวเองครับครับแล้วก็ให้ออกไปข้างนอกก็ให้ทำเพื่อสังคม60ตัวเราแค่40ตัวเรา50สังคม60เนาะเราติดกันเป็นโอเคโอเคครับแบ่งให้สังคมด้วยนะถ้าทำได้ให้สังคม80เราเพียง20ถ้าทำได้พยายามลดทีน้อยทีน้อยนะนั่นก็จะเป็นตัวส่วนหนึ่งบอกเราเกิดมาตัวเราเนี่ยเราเท่านี้ก็พอประมาณนั้นนั่นก็ให้สังคมแล้วก็นอกจากจะให้สังคมนั้นต้องไม่ทำให้สังคมเสื่อมเสียด้วยใช่นะใช่ครับให้สังคมก็แปลว่าให้ผู้อื่นเขาไปก่อนกินก่อนใช้ก่อนประมาณนั้นแหละครับก็คือเป็นผู้ให้ใช่ไหมผู้ให้นั้นประโยชน์ที่ได้รับมันเหนือกว่าผู้รับแน่นอนผู้รับเนี่ยเอาจะเอาจะเอาอย่างเดียวไม่เคยคิดจะให้แล้วจะเจอต่อแต่ผู้ให้เป็นผู้ที่มั่นคงมันได้ทั้งระยะสั้นระยะยาวถาวรด้วยส่วนผู้รับได้ระยะสั้นระยะยาวแย่แน่นอนเพราะฉะนั้นปรับทัศนคติอย่างนี้ให้ได้นะครับแค่นี้ผมถามว่าหายอย่างกับคอที่ว่าเมื่อกี้นี่ขยับไปซิครับหายครับ สรุปหายครับครับสรุปเลยเนาะเพียงแค่ความเข้าใจงั้นความเข้าใจในบ่อเกิดน่าสะใจมากครับครับเนาะสื่อสารความเข้าใจกันนี่แหละครับถามเบื้องแรกเบื้องหลังนิดเดียวแต่มันเกิดผลในปัจจุบันดูสิครับว่ายุคนี้มันมีมนุษย์พันนี้เกิดขึ้นในแผ่นดินแล้วนะนะสิบอกให้นะฮะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับนอกจากที่มันหายไปแล้วครับไม่มีแล้วครับขอบคุณมากเลยครับยังไหนไหนก็ไหนไหลแล้วนะรับเสียงเข้าหูสู่ใจจะได้ปรับขึ้นหัวใจจะไม่กล้ามเนื้อหัวใจได้มีกำลังมีพลังและมีการทำงานได้ยาวนานและอย่างได้ดีมีประสิทธิภาพสูงด้วยโอเคไหมครับโอเคเชิญฟังตามเสียง32สังเกตนะมันจะเบาไปทั้งตัวนะครับมันจะระมันจะพลังงานตัวนี้มันวิจิตมากครับผมรู้ได้โดยความรู้สึก
ขยับเนื้อขยับตัวโดยสุดนี้โปร่งโล่งเบาสบายทั่วทั้งตัวหรือไม่เป็นคำถามเปิดเบาครับคอเบาหมดเลยเหงื่อออกก็ยึดที่มือสองข้างครับขอให้เป็นโจทย์ต่อไปนะแล้วคำตอบจอกมาเองครับเรื่องนี้ภายใต้เงื่อนไขความสงสัย ความสงสัยเป็นปรัชญาแห่งความสงสัยเมื่อเข้าใจในความสงสัยนั้นแล้วแปลว่ามันตอบโจทย์ได้เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะได้ปัญญาออกมาแท้ๆและปัญญานี้ฮะใช้ได้อย่างไม่มีขีดจำกัดโอเคนะครับขอให้ทำหน้าที่ของพลเมืองขอให้ทำหน้าที่พลเมืองดีของชาติบ้านเมืองต่อไปนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับยินดีนะครับสำหรับท่านที่ ได้รับรู้นี่แหละคือแค่เสียงแค่คุยกันท่านที่ไม่ได้คุยกับผมโดยตรงก็งั้นแหละปาหีหรือเปล่านามาหรือไม่นี่เป็นต้นเพราะฉะนั้น20กว่าปีครับที่ถามทำผ่านมาทางด้านโทรศัพท์เนี่ยบัดนี้เป็นโชว์ทั้งภาพและเสียงด้วยก็คงไม่ใช่ใดๆที่เขาว่ามั้งนี่เป็นต้นนะครับเคยนะมีไหมครับมีก็เชิญเลยนะฮะ029859886นะครับโรคทางใจหรืออารมณ์มีวิธีกำจัดอย่างไรโดยไม่ต้องหาจิตแพทย์คำตอบสุดท้ายจะต่อรองความเข้าใจอย่างเดียวเท่านั้นแล้วจะเกิดความมั่นใจในตัวเองเห็นไหมครับอยู่ที่ว่าใครล่ะจะเป็นตัวหลักตัวแกนตัวเซนเตอร์มาให้เราเข้าใจอย่างถูกต้องตรงจริงตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติใครล่ะคือคนนั้นมีเลือดในไหมบ่ายเบี่ยงไปรูปอื่นหรือไม่อย่างนี้เป็นต้นขอได้โปรดเอาหลักนี้เอาหลักคิดนี้มาใช้ให้มันเกิดประโยชน์แค่คิดมันก็เกิดประโยชน์นะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นเจ้าของคำถามที่ว่านี้เพียงแค่เข้าใจใช่ไหมถ้าหากว่าถูกการแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นทางด้านจิตปรับที่ใจครับโดยความเข้าใจแล้วจะเกิดความมั่นใจแล้วจะรู้ว่ากายจะสบายใจจะไม่หวั่นไหวไม่คลอนแคลนจิตที่จิตก็จะพัวพันกับใจเองครับอย่าหวังเรื่องการพัฒนาจิตเอาแค่กายกับใจเอาแค่ความรู้สึกกับความนึกคิดโดยตั้งต้นที่ความเข้าใจเป็นเจตนาหลายเรื่องทุกเรื่องเห็นไหมครับถ้าหากก็ไม่เข้าใจอย่างสุวรรณากรมีภาวะทางจิตถึงจะเป็นลูกกับแม่ลูกกับพ่อถ้าลูกกับพ่อไม่เข้าใจกันละกันแม่กับลูกลูกกับแม่ไม่เข้าใจกันละกันสามีภรรยาไม่เข้าใจกันละกันจะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่มีปัญหาทางด้านจิตถ้าไม่ยอมทำความเข้าใจซึ่งกันละกันจำไว้เลยครับตรงนี้ไม่มียกเว้นครับไม่มียกเว้นคนในครอบครัวเดียวกันก็เช่นเดียวกันถ้าไม่ยอมเข้าใจในเรื่องเดียวกันเข้าใจซึ่งกันและกันก็จะกลายเป็นจิตนะเกิดขึ้นในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับไม่มากก็น้อยถ้ามากก็ถึงกันอาตวาบชวนกับผมสวัสดีครับชวนกับผมสวัสดีค่ะสาคอนค่ะเกียรติข้อแท้อยากให้อาจารย์ช่วยค่ะเป
วดอะไรนะครับเคยผ่าหมอนรองกระดูก2ครั้งแล้วที่มันปวดล้าลงขาข้างขวาแล้วทีนี้ตอนนี้มันตึงตะคิวตรงน่องแล้วก็ปวดตรงข้อเท้าชาตรงฝ่าเท้าข้างขวาค่ะโอเคเอาละผ่ามาแล้วเนาะไม่เป็นไรอย่าไปสนใจตรงนั้นดูซิว่าเราทั้งสองเหมือนกับมาเก็บตกเนาะเก็บขยะบุญฝอยเนาะแล้วจะเป็นขี้หมาก็แห้งกันมาหลายปีแล้วแก่ยากแล้วประมาณนั้นน่ะโอเคนะ เอาเริ่มต้นครับยืนขยงเล่นๆดูสิครับยืนขยงยืนขยงเล่นๆดูนะฮะหูสมอลทอล์กมียังครับใส่หูยังค่ะดีมากดีมากเอาละครับเริ่มต้นยืนขยงเหยงๆนะครับต่อมาก็งอเข่าเตะสะบัดขาออกไปพร้อมๆกับฟังเสียงกะละมังโตที่สูงอย่าลืมหายใจกว้างๆขอโทษหายใจงับอากาศนะฮะทำปากจู๋ๆสูดเข้าไปในท้องเร็วๆสูดจนปากปืดเลยปืดสูดไปปืดนึกงับไว้กลั้นแค่นี้เองครับมีแค่นี้เองจะส่งผลไปยังข้อเท้าและอาการตะคริวหรือชาไปด้วยครับลืมงอเข่าแตะสะบัดขาแบบมีสปริงปึ๊กเหมือนสะบัดผ้าแน่เตะไปนะครับยังไงมันก็ไม่ขาดมันไม่หลุดจากโคนขาหรอกแค่งอเข่าแตะสะบัดนะฮะแต่ที่ได้ข้อเท้ามันจะไปเวียงไปตามธรรมชาติของมันเองใช่ไหมครับเห็นไหมไม่มีอะไรที่จะมาต้านมันจะเวียงไปตามธรรมชาติตามมุมของมันเองแล้วมันจะเกิดความประหลาดขึ้นมาเองนะครับกำปั้นทุบหน้าขาหน่อยก็ดีจะให้ดีข้างขาด้านนอกตั้งแต่ตาตุ่มขึ้นมาถึงโคนขานี่แจ๋วเลยนั่นคือจะให้ดีทำตามไปด้วยตอบคำถาม3 2ถามว่าเป็นจังได้ข้อเท้ามันตื้อตื้ออยู่ค่ะตื้อตื้อรู้สึกตื้อตื้อเนาะตื้อขาตรงนี้ก้อยอาการโอเคเข้าใจตรงนั้นนะฮะอย่าย้ำอาการปวดหายไหมครับยังค่ะยังไม่หายนะงั้นกำปั้นนะครับทุบหน้าขาเยอะๆหน่อยลงข้างขาด้วยโอเคนะส่วนนิ้วก้อยที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่มันเป็นขาขวานิ้วก้อยขวาเนาะข้างขวาเนาะค่ะเอาส้นซ้ายเนี่ยฮะบี้มาไปเลยเหยียบบี้บี้ส้นซ้ายเหยียบขยี้ขยี้บี้บี้เข้าไปมันจะรู้สึกว่าซ่าออกมาเองอย่าลืมหายใจนะฟังเสียงด้วยนะครับทำไปด้วยเพิ่มคำว่าซาขึ้นมามากกว่าเดิมไหมหรือมันโปร่งมันเบาไหมนิ้วก้อยนิ้วก้อยนิ้วก้อยค่ะคืออะไรครับมันไม่ปวดมากแต่มันก็ยังชาอยู่โอเคปวดอาการปวดหายลงเนาะลดลงเนาะไอ้คำว่าชาอยู่นะครับมันชามากกว่าเดิมเท่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมชาน้อยกว่าเดิมค่ะแปลว่าดีขึ้นถามว่าพอใจไหม
ตอบคำว่าข้าไม่ได้ถามว่าพอใจไหมตอบพอใจค่ะถ้าให้เป็นเปอร์เซ็นต์คะแนนเต็ม10ตอนนี้ยัง50อยู่ค่ะโอเคถามว่าเราไม่ลงทุนอะไรเนาะเพียงแค่ยกโทรศัพท์พูดจาผ่านความเข้าใจได้ตั้ง 50% เห็นไหมถ้าเป็นการค้ากำไร50ไปแล้วไม่ต้องลงทุนเลยโอเคไหมหรือไปลงทุนแค่บาทเดียวอ่ะโทรศัพท์เนี่ยโอเคไหมมันถึงยุคของมันหรือไม่เอาไปเป็นคำถามให้หาคำตอบเนาะรวมตัวฟังลุงออกมานั้นได้ยังครับดูลุงออกมานั้นได้ยังมาแล้วค่ะเหรอหน้าตบไหมตอนนั้นมันอยู่เมืองไทยอยู่เยอรมันแล้วเพิ่งจะกลับมาบ้านค่ะเหรอค่ะแล้วจะกลับไปเยอรเผือกไหมคงจะ10ปีค่ะตอนนี้มันชาที่ข้อเท้าแล้วที่มันเดินแล้วปวดหน้าขาหมดเลยมันไม่มีแรงเดินแปลว่ามารักษาตัวเองใช่ไหมครับค่ะเคยมาหาลุงหมอยังครับยังค่ะคิดว่าอยากจะมาบ้างไหมเนี่ยอยากจะมาด้วยแล้วแต่ว่าจองที่นั่งอะไรที่หนูไม่เข้าใจที่บอกว่าให้จองที่ว่าจะให้ไปหาที่บ้านอ้าวถามลูกหลานนะบอกว่าเอาเข้าเฟซให้อาให้นะให้ป้าหน่อยค่ะเฟซลุงหมอสุขภาพค่ะโอเคไหมหรือโทรถาม 22.7 ID นะฮะนะให้ลูกสาวหลานสาวหรือใครต่อทำให้ดูอ้าวเข้าไลน์ให้ป้าหน่อย 22.7 นะยื่นให้ลูกหลานถามแล้วก็ติดต่อมาในนั้นถ้าสงสัยเขาจะมีเบอร์โทรศัพท์ให้ถามโดยตรงเลยนะจะพาอาศัยลูกหลานนะอยู่จุดไหนประเทศไทยน่ะอยู่จุดไหนของประเทศไทยอยู่สุโขทัยแต่ตอนนี้มากรุงเทพค่ะอยู่บางเขนเนี่ยค่ะง่วยเมื่อไรกลับสุโขทัยยี่สิบกว่าค่ะวันนี้วันที่9ที่8ที่9ก็แปลว่าอาทิตย์หน้ายังอยู่เนาะค่ะหาโอกาสพยายามเข้าเฟซซะจะได้คิวมันมกวันจันทร์วันอังคารพุธค่ะโอเคนะหาโอกาสนะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับมาก็มาในเขาเรียกว่าเข้าตามตรอกออกตามประตูก็จะได้ผลนะใช้ความพยายามนิดนึงฮะใช้ความรู้นิดนึงบางทีมันได้ง่ายมันถือว่าไม่มีค่าลูกหงอกเป็นคนเป็นไปก็ไม่ค่าเหมือนเขาเตะหน่อยค่าตัวจะเตะหนักไปเลยก็กลายเป็นก็เรียกอะไรเลือดนักมักจะมักอะไรประมาณนั้นตัวแพงไปก็เลยไม่มองคนเงินก็เลยตัดไปตามตัวพี่เอ้ยนะครับเห็นไหมอยู่หน้าจอมีนะเราที่การรู้ชาติเราที่รักที่2.7 ทำการอันจันอังคารพุธแต่บริการ17:30 น้อยลงไปน้อยลงมาเวลาไปน้อยเก็บปั๊บเพราะฉะนั้นเรียกคนที่เดินแต่งกายสู่นานาชาติดีไหมครับผมใช้ว่าเป็นการไม่รู้นะในส่วนตัวเนี่ยจะมีความคิดว่าสิ่งที่ผมมีอยู่มันไม่มีใครมีหรือมีก็งั้นแหละเนี่ยมาพูดแล้วก็เหมือนกับอะไรล่ะยกตนของท่านไปแล้วคือมันต้องเปิดเผยพวกนี้ปิดบังไว้ทำไมถ้าหากว่าดีจริงเชิญกับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญครับทำกรรมการหรือเปล่าคะวันจันทร์เนาะพรุ่งนี้ไม่เลยเห็นไหมพรุ่งนี้วันพุธพระฤหัสวันพระฤหัสหยุดครับฟังใหม่จะทำงานเฉพาะวันจันทร์อังคารและพุธเพื่อเป็นจันทร์พรุ่งนี้หยุดเห็นไหมครับ
แล้วพรุ่งนี้หยุดแล้วพรุ่งนี้พระอาจารย์ก็ไม่อยู่หรอคะอย่าถามเลยว่าผมจะไปไหนอ๋อสวัสดีค่ะอาจารย์ครับผมไปถวายเทียนแล้วหรือยังฟังให้ดีเทียนพรรษาใช่ไหมครับค่ะถามว่าโทรจากไหนครับเนี่ยวิเลวันไงพี่เป็นมะเร็งอ่ะโอ้ที่เป็นมะเร็งจำได้จำได้ไหมวิเลวันอ่ะวิลาวันวิเลวันวิเลวันตันสุวรรณดีที่ต้องหาพระอาจารย์ที่รักษามะเร็งแล้ววิเลวันก็ไปตัดออกแล้วแล้วก็ไปหาอาจารย์งั้นเหรอใช่ก็จำไม่ได้เด้อขออภัยวันนี้กันได้สิกลางคืนยังฟังเดี๋ยวการเดี๋ยวนี้การกลางคืนไม่ได้จัดแล้วเหรอกลางคืนวิทยุจบไปแล้วปิดไปแล้วครับสถานีเขาปิดเออนะเมื่อสถานีเขาปิดลุงออกไกลสอนก็เลยอยู่สถานีเขาไม่ได้เห็นไหมก็มาทำรายการเฟซบุ๊กเฟซใส่กองไว้พันห้าจะไปถวายเทียนด้วยจะไปโทรไปที่ร้านเขาก็บอกก็มันไม่ติดก็ทีหนึ่งแล้วก็อีกทีก็บอกแล้วก็ให้โทรมาใหม่แล้วโทรไปมันก็ไม่ติดเออเอาว่าเทียนปีนี้ไม่ได้จุดเข้าพรรษาเลยปีนี้ไม่ได้ทำโอเคนะเพราะว่ามันไม่ไหวลูกหงอกไม่มีแรงโอเคนะคงจะหมดยุคแล้วล่ะครับจุดที่บ้านใครบ้านใครแล้วกันหรือมิฉะนั้นก็ไปจุดที่บ้านวารามเนาะจ้ะโอเคจะได้ตอนนี้ก็ไม่ได้เห็นเคยไปถวายไงโอเคเอาว่าปีนี้ไม่มีเนาะโอเคครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับพรุ่งนี้ก็คือทำการตะวันพุธแต่ถ้าพรุ่งนี้ถ้าจะไปก็จะเจอไหมเนี่ยไม่เจอต่อไปนี้ต้องผ่านไลน์แล้วนะผ่านเครื่องมือสื่อสารนะอยู่ก็ walk in เข้ามาถึงตัวเลยจะลำบากเพราะฉะนั้นคนจะเข้าจะมาตอนนี้นะฮะจะมาจะไปต้องติดต่อทางด้านโทรศัพท์ซะก่อนนะครับเห็นไหมเริ่มสร้างกำแพงกั้นตัวเองแล้วนี่ว่าพี่จะไปว่าจะพาหลานไปหาว่าหลานตกจากพี่รักกำบังแล้วไงโอ้โหโอเคที่จะแล้วที่จบรัฐบาลงานที่อาจารย์สอนอยู่เนี่ยว่าสอนสั่งสอนอยู่อะเหรอเน้นน้อยเปล่าวะเนี่ยไม่เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับนะพรุ่งนี้ไปหานะยังไม่ได้เลยไม่ได้แน่พรุ่งนี้นะครับผมไปทำงานด้านสิ่งแวดล้อมช่วยด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชาวบ้านชาวโลกก่อนนะครับโอเคนะแล้วจะการโรงเรียนก็จะเปิดแล้วไงก็จะไปจะไปเห็นแล้วจะทำการตั้งวันจันทร์จะถึงวันวันศุกร์ก็ว่าพรุ่งนี้วันครูก็จะขับจะชวนน้องพีชไปหาโอ้ยังไม่ได้ล่ะงั้นยังไม่ได้เนาะโอเคนะแล้วเดี๋ยวนี้วันอาทิตย์ต้นเดือนยังอยู่โอเควันอาทิตย์ต้นเดือนบรรยายเหมือนเดิมครับยังบรรยายเหมือนเดิมครับถ้าจะไปวันอาทิตย์ก็ได้นะแจ๋วเลยแล้วเดี๋ยวโรงเรียนขอปิดอะไรเดี๋ยวถ้าเขาไม่ได้เรียนวันอาทิตย์มาแล้วค่อยพาไปกลับนะแจ๋วเลยโอเคนะรับทราบตามนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นไงมาก็มีวันรวมญาติอยู่แล้วนะฮะ1เดือนต่อ1ครั้งวันอาทิตย์แรกของเดือนนะฮะบรรยายตั้งแต่เที่ยงถึง 18:00 นและจาก 18:00 นถึง 3:00 นนำพาสมาธิต่อเห็นมั้ยครับดูสิครับลุงหงอกบริการผู้คนมากี่ปีเห็นมั้ยฮะก็ยังรักษาเนื้อผ้ามาตลอดใช่มั้ยครับมาถึงนาทีนี้ก็จะยากขึ้นเป็นลำดับนะฮะทางฝ่ายผมเองผมก็ยอมรับว่ามันไม่ใช่แค่ความสามารถลุงหงอกมันไม่ใช่เพียงแค่รักษามนุษย์แต่ครับด้วย2มือเปล่ากับ1ปากนะครับมันมีมากกว่านั้นอีกเยอะด้วยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นให้ใช้ความสามารถให้มีมากพอเพื่อมันทันกับความต้องการของมนุษย์อยู่ในเวลานี้เห็นไหมสิ่งแวดล้อมเนี่ยโอ้โห
หนาวตายร้อนตายนะน้ำท่วมตายแหลกลานหมดนะครับนั่นแหละเข้ามันจะมาถึงตัวท่านตัวผมนะที่ว่าเนี่ยนะบางทีก็จะออกไปรบนอกประเทศเพื่อป้องกันประเทศเอาไว้ก็ได้นะครับความคิดผมเห็นไหมครับไปทำหน้าที่นอกประเทศเพื่อป้องกันประเทศดูสิครับความคิดลุงหงอกนะเพราะฉะนั้นก็แจ้งเพื่อกรุณาทราบนะครับสำหรับที่นี่นั่งเก้านี่ครับจะเห็นได้ว่ามันค่อยๆสกรีนคนไปเรื่อยๆนะครับนะประเภทใจไม่ถึงหรือความไม่เข้าใจถูกต้องตรงจริงส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยมักจะอยู่ไม่ได้เห็นไหมครับเพราะอะไรรู้ไหมธรรมชาติมันจะอะไรมันจะปรับมันจะบัฟมันจะเบรกอะไรของมันเองนะครับสังเกตขอให้สังเกตนะครับนะเพราะฉะนั้นขอได้โปรดพิจารณาใหม่นะครับใดๆก็ได้ที่ว่าโอเคบอตรงผมถูกเวลาแล้วลงนะบ้านใครแล้วเนาะก็ดูตามเนื้อผ้านะไม่มีใครถามต่อนะนี่นะตรงมาใครมันนะอ่ะพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบอาชีพเนี่ยมันต้องชอบนะไม่ใช่ทำไปวันหนึ่งโทษทีสุภาพหน่อยแบบสังกตายไปไม่รอดนะให้รู้เห็นไหมฮะนี่ที่บอกว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานโอเคไหมยืนเป็นหลักครับแล้วจะยั่งยืนสืบต่อไปนะอ่ะต่อมาก็ทำมาให้กินตามปกติขอให้เจ้าหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินขานไว้ให้ดีอย่าให้ใครมาหลอกล่อล่อลวงไปใช้โอเคไหมขณะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินทางน้ำบกอากาศขออาราธนาพระราชพานะของพระศรีอะริยะเมตไตรเขาทำหน้าที่ของเขาโยทางน้ำก็คือพญานาคพญามังกรทางบกคือพญาช้างเผือกทางอากาศคือพญาครุฑเขาทำหน้าที่ของเขาอยู่นะสิ่งที่ผมกำลังพูดถึงนี้ถ้าไม่มีตาเป็นทิพย์ไม่มีสามารถรู้ได้แน่นอนต้องทิพย์เท่านั้นเองครับจึงจะรู้ว่าสิ่งที่เราฟังนี้มันเท็จหรือจริงประการใดโอเคนะอ่ะก็ขอให้ได้รับจากความปลอดภัยทั้งไปได้กลับเอวังก็มีแต่กับตรงนี้สาธุอามินอาเมนอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม